หมดเป็นปกแข็งหมดก็ให้สะสมกันพูดอะไรเนี่ยคืออย่างอ่านหลายเรื่องแล้วรู้สึกว่าคือนอกจากเรื่องของจังหวะซึ่งถ้าเป็นคนอ่านหนังสือของพี่อ้วนจะรู้ว่าพี่อ้วนมีจังหวะจากโคนในการเขียนที่เป็นยามิลามากๆเนาะการนึงที่มันเหมือนกับเป็นคือมันเหมือนจะปรงก็ไม่ปรงมันมีความหวานหวานอยู่ในความปรงอะไรเงี้ยแล้วก็พี่อ้วนจะแต่พี่อ้วนจะพูดถึงเรื่องของเหมือนกับการไม่มีตัวตนการแบบเป็นคนเล็กๆจริงๆอ่ะพี่อ้วนคิดเรื่องนี้มานานหรือยังคะเวลาเขียนคอลัมน์บางงานอย่างเงี้ยไอ้คนเล็กๆอ่ะไลฟ์บายเดอะดอกแบบมันจะคิดเหมือนเทเนี่ยคืออารมณ์มันนะคือแบบแล้วเราก็จะเก็บอารมณ์ว่าเหมือนเขียนล็อกโทเปียก็จะเป็นอีกแบบนึงแล้วเป็นพอไลฟ์บายเดอะดอกแบบมันไม่ใช่บลูไม่ใช่อะไรแต่แบบเราพยายามสร้างทำไม่รู้นะมันสร้างทำเมโลดี้อะไรให้ในคอลัมน์มันนะให้มันไปด้วยกันแล้วก็พอหมดคอลัมน์ใหม่เราก็จะแบบเปลี่ยนอีกโทนนึงคือสมมติเราสมมติเป็นอะไรสักอย่างขึ้นมาในตัวที่ผมเป็นคนช่างสงสัยแบบพอตอนเขียนปาวนก็แบบปวดตีนอะไรตอนนี้เป็นปาวนไปบนนั้นปาวนไปบนนั้นการเขียนหนังสือก็เหมือนการแสดงเราจะแสดงยังไงใช่ไหมไม่รู้สิถามพี่ชาติก็ถ้าเปิดดูก็ส่วนใหญ่จะเป็นผลแล้วก็เคยแบบที่ชอบนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเล่มนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องถ้าผมอ่านผมรู้สึกว่าเหมือนกับพี่อ้วนเขาเรื่องไอ้ที่เกี่ยวกับครอบครัวครับผมรู้สึกได้ว่าเล่มนี้ผมจะเขียนเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เกี่ยวกับห้องค่อนข้างเยอะเหมือนกับผมอ่านแล้วเหมือนกับเรื่องทางงานโบชัวร์ไหมไม่ใช่ทำอินทีเรียมาไม่ใช่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าพออ่านแล้วเหมือนกับผมรู้สึกว่าคนเขียนเนี่ยเขาอยู่ในห้องแบบเงียบๆครับแล้วก็เหมือนกับแต่ว่าในห้องนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวต่างๆเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามีแต่เขาอะที่เหลืออยู่ที่เห็นฉะนั้นละงั้นเรื่องนี้ผมเลยอ่านผมรู้สึกว่าเหมือนกับหลายครั้งเลยเหมือนกับผมได้ไปเยี่ยมห้องต่างๆครับที่แบบโหมีเรื่องราวเต็มไปหมดเลยแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ว่าก็คือสื่อสารออกมาว่าเป็นตามที่เห็นนะครับแล้วก็มีออกไปข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในห้องไม่รู้ตรงหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยคุยกับพี่บ้วนเลยไม่เคยตรงหรอกแต่มันก็โอเคอยู่นอกจากลูกหล่อท่านก็ยังเหมือนมันมีความคิดดีๆนะเรานี่แบบรู้ยังแม่สติเป็นนอกจากหน้าตาดีแล้วยังแบบว่ามีความคิดดีๆแบบว่ามโนดีๆนะมีบทหนึ่งที่ผมชอบอีกบทนะคนที่หายไปจากอีกคนใช่ครับเนี่ยชอบเมื่อกี้ผมแค่อ่านแบบว่าโปรยบทผมคลิปใหม่ที่รู้เรื่องอะอันนี้ผมจำได้เพราะว่าเป็นลูกของครอบครัวครับคนที่หายไปอีกคนผมคิดถึงเรื่องตัวเองนะครับผมเคยภรรยาผมอัดเกือบหายไปจากชีวิตผมนะครับเกือบหายไปเลยเกือบแบบ 99.9 หายเพราะความตายนะครับไม่ได้หายแบบเขาทิ้งผมไปอะไรเงี้ยแล้วแบบผมอ่านแล้วโอ้ยคลิปใหม่มันหายจะได้นะหายได้หายอยู่แล้ววันใดวันหนึ่งใช่ครับแต่มันไม่ควรจะเล่นออกไปไงพี่มันก็ควรจะอยู่กันบ้างดูแลกันนิดหนึ่งนะครับพี่ว่าจะหรือยังไงพี่คุยกันต่อหรือว่าเมื่อกี้พี่ว่าบอกจะให้พี่ชาติทำอะไรครับพี่เพราะว่าผ่านเลยยังไม่ได้เปิดเลยพี่ไอ้ที่ครั้งที่ผ่านมาไม่ได้เปิดอ๋อเดี๋ยวก่อนที่จะสั่งกระดิ่งขอเซ็นปกมือให้สำหรับมิตรภาพต่างสายพันธุ์อาจารย์เจนกับเรื่องครับพี่เจนกับเรื่องครับกับเรื่องพี่เจนกับเรื่องครับพี่เจนครับมาขออนุญาตปรบมือให้พี่เจนมิตรภาพต่างสายพันธุ์ของเราเดี๋ยวที่วันเกิดสรุปอีกครั้งนึงครับแล้วก็ขอบจะสรุปหรือเปล่าเดี๋ยวให้ก้อยสรุปนะครับ
ก็เปิดตัวหนังสือย่อยๆเล็กๆนะคะง่ายๆแต่ว่าหนังสือมีขายจริงอย่างที่พี่อ้วนบอกนะคะพูดไม่เก่งเท่าเขียนนะคะเพราะฉะนั้นซื้อไปอ่านกันนะคะขนาดขายของค่ะแล้วก็พี่อ้วนจะมีพิธีกรรมเล็กน้อยนะคะจะชวนพี่ชาติขึ้นมาทำอะไรใช่ไหมคะจะเชิญพี่ชาตินะแล้วก็พี่พจน์มาทำพิธีเปิดร้านครับทำพิธีแบบเปิดร้านอย่างเป็นทางการขอเสียงปรบมือให้คนเล็กๆที่หายตัวได้นะครับวิรัตโตลีนิดแล้วก็สติไหลแม่เก่งของเรานะครับขอบคุณครับขอเชิญพี่ชาติพี่พศพี่ทิวาครับผมเชิญสั่นกระดิ่งพี่อ้วนเตรียมกระดิ่งแล้วมันลึกขายจริงป่ะต้องถืออุ้ยสั่นไปแล้วพี่อ้วนดังเลยหลังจากพี่อ้วนได้ใครสั่นดีหรือถือพร้อมกันเลยพี่พี่อ้วนครับแล้วเราถูกวางเราคนเราเนี่ยเฮ้ยเห็นไหมจริงจริงก็เป็นก็ขอเชิญสันกระดิ่งเปิดคลาสหน่อยครับใครอายุมากที่สุดจ้ะไม่เอาถามแบบบางสกุลไหมจ๊ะต้องมีโอบายแก้ก่อนมันจะได้ยาวขึ้นอ่ะเหมือนกันแล้วโอ้ยพอแล้วนะครับเพลงไล่สวยขื่นแปลว่าโชคดีมาเพลงสวยไปจะตัดมันจะแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสไหมได้ครับปิดหมดตุกสั่นซะสั่นซะสั่นสั่นไปให้เร็วดูพูดแปลว่ามีหนี้ต้องใช้แล้วก็พัฒนาในสิ่งที่ตัวเองมีเป็นทุนให้ขึ้นไปหรือไปยืมเขามาที่วัดใช่ไหมครับนุ๊กผู้เห็นมาที่แรกก็แบบนั้นมานะเดินขอบคุณพี่พศพี่ชาติพี่วานครับผมเป็นอย่างถึงนักเตะเต็มด้วยพูดติดงานในเรื่องการบ้านเราจะมาฟังเพลง Fix You กันขอเชิญนักร้องเพลงขึ้นเวทีเลยครับเต็มผมเอากาแฟสดที่ร้านมาเป็นขวดแต่ว่าต้องกินกับน้ำแข็งไม่ยินดีกลางคืนได้หรือเปล่าได้เลยเอาไหมฮะลองดูยินดีเลยครับ